ันมีคันแดดป้าตัวคันแทหน้าพี่น้องเนี่ยอันนี้จะเขียงสีโนรักฟาร์มเด้อครับพี่น้องปลาหมึกตัวลูกนี้ตรงนี้นี่ลายลายเด้อแต่กูดูคืองามแต่ครับพ่อต้มซอยจุ๊บตัวนี้ก็ได้อันนี้จะแซ่บผักปอครับแต่เจียวเนี่ยเอาของมาจูจังก็อิ่มแล้วครับผมพี่น้องเลยโอ้คนนี้เลยวะน้ำก้อนแบบนี้เลยแน่นอนปลาประมาณใช่แต่ไข่แล้วก็เกลือผงชูรสครับปลาหมึกเป็นปลาหมึกครับนะครับนี่นะครับพี่น้องปลาหมึกงูนะปลาหมึกใหญ่เลยครับผมพอกระเทียมหน่อยพอกระเทียมใหญ่ครับรอตามเด้อรู้สึกเปียกเกินอันนี้ล่ะนี่กระสงพ่อนึงแหนมหมูโอ้ยมะลิอีหลามาพ่อสมน้ำแม่ไส้บ่ครับนุ่นๆเด้อจ้าเบิ่งหนองมะลิเฝ้าแม่นะพูดตาลูกโตนนี่ครับไม่เห็นงานอยู่มองไอ้มองทางไม่หรอครับผมนี่ถ้านี่ไส้ก็ต้องคันส้มครับคันส้มหมูคันเนาะเด้อจ้าพี่น้องไม่เห็นช่วงนี้แม่งวันก็บ่ได้เข้าถึงเลยครับผมปิดเป็นบ่มีสีมุงลวดเรียบร้อยครับนี่มื้อนี้เฮ็ดเนื้องัวจักโลเหรอครับไส้ครับ50กิโลจ้ะปลางัวหมดโตเลยตัวนี้ครับขาส้มตัวครับนี่ครับบรรยากาศคนที่บนนู้นเด้อจ้าครับผมอันนี้เฮากับติดมุงลวดกันแมงวันเข่าครับผมนี่ครับโดยช่างสำริดครับมื้อนี้ครับวันนี้อีหล่าขายของให้พ่อแน่ผู้ใดอยากได้สมงัวเนื้อแดดเดียวพี่ก็ว่าสนใจเขามาเลยเด้อค่ะอันนี้ก็สมงัวนี่ครับบรรยากาศหน้าโรงงานครับผมหน้าออฟฟิศพี่น้องแนมเห็นว่าครับพ่อหน่อยกำลังตากเนื้อแดดเดียวครับผมมือว่านผัดแดดแจ่มๆผัดมือนี่ผัดว่าแดดให้สั่งเป็นเนาะครับเนาะโอ้ย นี่กำลังแดดเลยดิ สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับกำลังจะพริกเนื้อครับตากมาประมาณจักชั่วโมงกว่าแล้วกำลังเริ่มจะพริกครับนี่เนื้อแดดเดียวครับนี่พ่อหน่อยมาวันนี้ประมาณ40กว่ากิโลครับสุ่มเนื้อแดดเดียว40กว่ากิโลบ่ครับแม่นลูกแล้วก็เนื้อเอ็ดส้มนําแน่พนักงานเอ็ดส้มเพิ่นก็อยู่ทางในพุ่นล่ะในโรงงานน้อยพุ่นล่ะครับครับปัจจุบันนี้ก็ละคือร้านพริกท้าจักข่าวเดียวเราเอาเห็นเตรียมเอ็ดกับเขากับน้ําสู่พี่น้องกินก่อนครับเดี๋ยวแนวกินออกมาเฮาเบิ่งกันนี่แล้วครับช่วงนี้พ่อน้อยซอยเดิมก็หากินแน่แล้วก็ลักๆไก่ขายของครับผมนี่ขายเนื้อแดดเดียวขายหมูแดดเดียวครับผมแต่ว่าล็อตนี้เนื้อแดดเดียวออกหลายครับผมนี่ครับเนื้อง่ายๆเขาตากแดดพร้อมๆครับผมเนื้อเป็นเนื้อสดครับเนื้อสดจากเขียงสีโนรักฟาร์มครับผมนี่ครับผมพี่น้องผู้เลิศสนใจกับพิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เด้อครับก็ได้ไปอยู่ไปกินครับแพ็คละ200บาทครับแพ็คนึงกับบรรจุ200กรัมครับพี่น้องเนื้อแดดเดียวงามๆนี่ตากเสื้อแดดนี่แหละครับกำลังได้แดดหอมอีหลีเด้อครับผมสูตรของพ่อน้อยเสื้อกระเทียมนำเด้อครับเสื้อกระเทียมหอมเวลาเขาไปปิ้งไปทอดมันก็ได้หอมกระเทียมนำครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเนี่ยกินนะพี่น้องเบิ่งกันไปอันนี้อาหารเพ่งเอามาสู้ทีมงานครับพี่น้องโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นพวกเจ๊พวกทีมงานพ่อน้อยไฟเดิมเดี๋ยวยืดเดี๋ยวกินเฮ้ยสุดยอดเลยครับผมกินเนื้อทุกช็อตเลยครับบานบานเท่านี้แหละครับพี่น้องบานบานกินแบบบานบานหน่อยนะรอบร่องพ่อหน่อยเลี้ยงดีครับผมดูลาพลมากมายดอกครับมีตามเกิดปื๊ดอันนี้ตับบอกครับพ่อแม่นลูกนี่ตับหวานมาแล้วมันมีเดียวงอจะถุงครับพี่น้องเฝ้าเฝ้าอ่อนเอ็ดเนื้อตาแดดครับยันมีทันแดดป้าตัวคันแทหน้าพี่น้องเลยแทหน้าฝาสามสิบกีบพี่น้องพูดอ่ะโถอันนี้จะเขียงสีโนรักฟาร์มเด้อครับพี่น้องหน้าเขียง280ครับพี่น้องผู้เลิศสนใจจะได้เนื้องามๆสดๆแซ่บๆไปอยู่ไปกินอย่าลืมเด้อครับสีโนรักฟาร์มบ้านอุปปรีครับผม
ปเอามาเอฟเนื้อแดดเดียวกับเอามาเอฟกินน้ำครับเมื่อนี้ว่าละต้มขมครับพี่น้องอันนี้ดอกจอกหรือว่าหั่งพึ่งก็ว่าแม่นครับอันนี้กับตัวเดียวมีอันเดียวเสือละเป็นยังครับผมปลาหมึกตัวลุกนี่โอ้มีได้ลงได้หลายเด้อตะกูดูนี่แหละครับปลาหมึกครับพี่น้องครับมื้อนี้ละจุดนี้ละต้มแต่ว่าตัวนี้ละลืบไขมันจักหน่อยนะไขมันอยู่ตับเราไว้ซอยจุตับหวานครับตัวนี้แล้วก็จะมีเนื้ออยู่ก้อนนึงว่างอันไปเอ็ดเนื้อแดดเดียวก็เลยสิวไว้ก้อนนึงครับพี่น้องกินง่ามเด้อครับพ่อครับพร้อมซอยจุตัวนี้ก็ได้นี่ไว้นี่น้ามีหลีครับผมเป็นเครื่องปรุงครับพี่น้องเบิ่งกันเด้อบาดนี้อันใดก็แล้วเส้นเส้นเนื้อลักษณะนี่เป็นเนื้อสันแม่นบ่ครับพ่อตัวนี้เนื้อสะโพกเนื้อสะโพกก้อนสะโพกเด้อก้อนสะโพกจบเลยครับผมพอเพิ่นคัดสันมาเฮ้ยอย่างดีเลยได้ครับเพราะว่าเอามาเอ็ดเนื้อแดดเดียวเอ็ดส้มก็ต้องเนื้อสวยงามจังไรครับพี่น้องครับผมอันนี้ดีแท้ครับจากซีโนรักฟาร์มคือเก่าแล้วครับผมนี่เมื่อพกเลยพี่น้องไงโอ้ยนี่เพียครับผมสวยงามทัวมื้อนี้มาแบบเพียแบบขอดใหญ่ๆครับจัดเมื่อนี้แหละครับพี่น้องมันครับผมแซ่บๆเอ็ดแก้วผมกับต้มแสบนำแก้วผมต้มแสบเนาะมันตรงเนี้ยนี่สีซอยจูกับครับอันนี้หักเก็บจะลอยเลือดไว้นี่สักวันตรงนี้สีส้มเนาะครับพ่อครับแม่นลูกพ่อใส่เพียน้ำหอมบ่ครับกันต้มครับจังหวะอันเฮาไว้จูขมเนาะครับเพื่อนแม่บ้านแม่บ้านพนักงานผู้เพิ่นมาเอ็ดอันเวนำครับผู้เพิ่นมาขมซะนี่ก็ได้กินแบบง่ายๆละต้มแบบหอมๆต้มเซอร์โฮซิเซอร์โฮตะไคร้ดีๆเอ้าเดี๋ยวเราเอาเคียงมาซอยกันเด้อบัดนี้แดดออกแล้วครับพ่อครับเดี๋ยวน้องเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ปลาหมึกครับผมปลาหมึกมันก็มีค่อยได้มันเด้อลูกอ๋อครับนี่ๆน้อยๆเดี๋ยวสิวจังไหนก่อนเนาะเวลาต้มมันยังกินง่ายขาปลาหมึกกับพี่น้องครับเอาเป็นหลอดเป็นหลอดอ๋อพ่อจะแพ้บ่ครับโชว์พี่น้องเบิ่งก่อนแต่ซุปนี่เราเป็นหลอดนี่แหละครับปลาหมึกไปย่างกันแซ่บพี่น้องเนี่ยยำกึ๊บกึ๊บกึ๊บอันนี้เด้อครับพี่น้องว่ามันอยู่มองเลอของงูอยู่ปอดครับอยู่ปอดบ่ครับมันเป็นอยู่ได้ปอดเลยล่ะครับพี่น้องมันเป็นท่อเยอะประมาณนี้ล่ะโมงเนาะเวลาสดมันกึบกึบหอมแซ่บถ้าว่าเมื่อกี้หากินยากจะน้อยเด้อเนาะครับเนาะตัวนึงก็ได้ซ้ำนี่ล่ะไม่ได้หลายได้หลวงตรงประมาณขีดกว่า2ขีดคันงูมีใหญ่ไปเลยครับพี่น้องคันตัวใหญ่มันก็ได้หลายกว่านี้จังน้อยพี่น้องคันหน้าครับนี่คันแท้หน้าเด้อพี่น้องนี่นะโอ้คันแท้หน้าทั้งยาวทั้งใหญ่ครับผมโอ้ทางนี้แห้งหนาโอ้มีหลายขั้นตัวนี้เออสลับซับซ้อนเด้โอ้คันแท้หน้าหญ้าหกมันจะไม่ได้ไว้สอยจุนำก็คือขักมังสอยจุต้องเอามังหนาๆพี่น้องสอยจุกะพินิษพ่อมีเนื้อมีคันเทนามีตับหวานจังหวะละละกันพิเศษเลยได้มั้ยขันน้อยนี้สอยต้มเสร็จแล้วพี่น้องขันใหญ่ไปถ้าสอยจุบ่ครับขันใหญ่สอยจุคันเทนามีหลายรุ่นเนาะนี่มองเฮือนามันได้พี่น้องเวลาต้มซุกแล้วมันแซ่บซะได้แถวนี้กึบกึบกึบดีมีแต่มองแซ่บๆทั้งนั้นถูกตรงนี้เป็นดอกจอกหรือว่าหั่งพึ่งก็ว่าแม่นได้พี่น้องเวลาต้มซุกออกมาโอ้แซ่บเด้อพี่น้องน่ากินครับผมตอนพอดีคำนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็มีอันพิเศษอีกได้กับผลบัตรกินของเราสู่เขาเบิ่งดีเด้อพี่น้องมีอันนี้พิเศษอย่างครับของซีโนรักฟาร์มเพิ่นเอามาฝากเดี๋ยวทาเบิ่งได้ครับผมจังทาเบิ่งได้ครับพี่น้องอู้ยอลังการงานสร้างอีหลีครับผม30กีบพี่น้องโอ้แล้วมีเดี๋ยวไว้ซอยจุนำจังไหนจุสัมประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยวจะเราไปล้างใหม่จังหน่อยอันละซอยจุแต่ว่าอันละต้มมีล้างหรอกครับมันได้ความหอมความนัวของมันเพิ่นก็ล้างมาดีแล้วครับพี่น้องซอยเลยมาเ
ิดเนี่ยเล็กน้อยยุ่นเดี๋ยวไปล้างใหม่ก่อนว่ามันต่างครับบางอย่างมีติดพ้นมันเล็กน้อยธรรมชาติครับผมแต่ว่าคันผู้หมักแบบสีโน่ๆก็ไม่ต้องล้างเลยนี่นะครับมันทําเห็นเพิ่นกินนี่โอ้ยโพนติดน้ําครับมันก็มีความหอมปีแบบนึงนี่ครับขมแซ่บๆมันต้มเครื่องในกับเจียวขมแซ่บๆนี่นะครับมอกับกดพอดีครับมื้อนี้มีได้อันเบอร์โฮจิเคอร์ครับพี่น้องอันไปตักมาเอ็ดอันเกี่ยวบองโทรเบิร์ตแหละอะไรไปซื้ออยู่ตลาดแล้วบัดนี้โอ้คู่ไว้หลายเสิร์ฟกูยังเมิดอยู่สุดนะตัวนี้ซ้อนโสดไปหมดเนาะความหลายเติบครับแซ่บเสิร์ฟก่อนได้พี่น้องเลยมีกาเข็มหรือมะพอดีแล้วครับครับพอครับหาจางยังตื่นมองแซ่บนี่น้ำแห้งพอดีซุปพอดีเปื่อยจริงเนาะหนุ่มลงเลยละพี่น้องง่ายๆแบบบานๆ30กีบคันแทนนาแล้วก็อันปลาหมึกครับพี่น้องหอมลูกสุดแซ่บหอมโอ้มันมีสั้นๆตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวๆบาดลงหมอกันเด้อพี่น้อยว่าเพียร้ายดีครับผมใส่อ่อนกับต้มเสียวเลยเนาะพอเลยก็ได้ครับใส่เพมีมันใส่อ่อนดอกโอ้ยมันโห่บ่มังคันลูกมาเกิดครับพอครับหม้อทางลัดบ่หม้อสองทางกันนะนั่นมันพ่ออยู่เพียร้ายขนาดครับผมคนนะหมดลอยเข้าตัวนี่กับบีเด้อพี่น้องนี่มันลอยซึมออกมาแก้ยางตัวบ้านเด้อพี่น้องเลยนี่เฮ้ยพี่น้องเลยน้ำเหลืองเลยหุ้ยเหลืองเขียวของแท้ของแท้พี่น้องนี่ปาดทั้งตัวเลยตัวนี้ครับนี่คือว่ามีขมบอกมาเลยนี่ยัดคือเสียน้ำปลากันเด้อพี่น้องไอ้บันปลาตุ๋ปุ้งนี้มีได้ใส่น้ำปลาหลายแล้วบันมันจะแสบไว้แล้วเด้มันจะโน่ไว้แล้วไปข้างก่อนบันสเตาแก๊สพร้อมมูเขียสุกครับผมทางนี้น้ำเพี้ยครับพี่น้องทางนั้นบีครับพร้อมบีใส่กระดูกปลาครับแค่นั้นเคี้ยวหลุมๆอยู่ครับเอเทศบีมันซุกก่อนครับพี่น้องแล้วยังเราไปซอยเนื้อไว้ครับบันเตรียมไว้ซอยจุถ้ามาแซ่บๆนํากันเด้อครับ FC ทุกคนทุกท่านครับมื้อนี้ซอยจุอีกแล้วได้เป็นต้มแซ่บพร้อมครับครับได้การแล้วครับพี่น้องบัดนี้ซุกแล้วครับปิดแคปกันหม้อปลานี่เรียบร้อยครับผมร้อยอย่างตัวนี้บ้านพี่น้องตัวนี้ข้างที่หลังสักพักนึงอันนี้ได้แล้ววะครับพ่อครับเนื้อเดียวเดียวครับได้ลูกเลยเก็บมาเป็นครึ่งแล้วล่ะนี่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่เนื้อแดดเดียวเด้อครับนี่แม่นเนื้อแห้งครับนี่นี่ขั้นประมาณนี้ก็คือได้แล้วครับพี่น้องขั้นแห้งกว่านี้ก็โลนึงหน่อยหรือว่าสองสามขีดนี่ได้เนื้องูนะครับพี่น้องเข้าจับเบิ่งก็ว่ามันสวยงามแข็งสมควรครับใส่ได้ครับพี่น้องนี่ประมาณนี้แหละครับเนื้อแดดเดียวครับงามเนื้อก็มีแต่กันงามๆเพื่อเลยได้ครับพี่น้องเนื้อขาหลังครับส่วนมากเป็นเนื้อสะโพกขาหลังเด้อกับเนื้อสันครับพี่น้องเก็บไปเถอะทางแม่บ้านเพิ่นแพ็คถุงแล้วครับนี่เบอร์มะนาวเด้อครับพี่น้องนี่เสื้อแจ่วหอมก่อนแจ่วบีแจ่วเพชรขมๆแซ่บๆกับต้มแซ่บมานี่คือแบบจะเปื่อยแล้วต้มมาหึงเติบแล้วครับพี่น้องพอดีกับเพื่อนพี่น้องเพื่อนนั้นแพ็คเนื้อแดดเดียวสักวันตอนเลฟกับเขาทาครับพี่น้องทำแซ่บๆเดี๋ยวเด้อทุกคนทุกท่านครับหอมแดงมาใหม่คืองามท่านนี่มักสายพันธุ์สีนี้นะลูกหอมแดงคือหอมแดงโหมีใหญ่เกินไปเวลาเอามาใส่กับเขากับน้ำรู้สึกว่าแซ่บ
เฮเอสซุกเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องนี่นะเฮอ่อนคมๆเอสเทียวคมแสบๆมานี่ยินสะดวกแล้วเนาะกันใส่มื้อนี้คือสิกินมื้อใดเนาะครับว้ายย่างเดาเลยลองเบิ่งพี่น้อยประมาณนี้แหละพี่น้องผมจนย่างเดาครับพ่อหน่อยมาผมกัดผมแน่แท้หรอวะนี่ครับปรุงแก้วก่อนครับผมปรุงแก้วแล้วยังละซอยเนื้อก่อนครับพี่น้องซ้อนโสดไปเลยเพราะว่ามีเกี่ยวผมแบบหนัวๆใช่ไหมเอาขัวไม่ปั้นขัวไม่ไหมครับนี่ครับโอ้ใหม่เด้อพี่น้องโอ้เฟสละเอียดดีทะยานเครื่องปั้นเครื่องบดดีครับใส่เฮาเครื่องบดหน่อได้เครื่องบดมาใหม่จังไหนเริ่มสีอวดตัวครับโอ้ดะแก้วผมเพิ่นโอ้ยมาตรฐานครับผมปั้นใหม่พี่น้องเอ้ยเครื่องบดใหม่เครื่องบดไปทะเฮ็ดพวกไอ้ปลาแดกบองครับเป็ดตะเพ็ดมันละเอียดสำนี่แหละห้ามเพ็ดกินไม่ได้นี่อย่างนี้ครับเด้อพี่น้อยแจ่วขมแจ่วบีแจ่วเพครับพี่น้องนี่นะโอ้โหหอมบรรยากาศเนาะครับเดี๋ยวมาปรับปรุงเลยที่เด็ดแจ่วพอหน่อยคิดว่าแบบมีใบบักนาวเสริมน้ำจักจะหน่อยนี่มันมีความหอมมันได้ความหอมมันได้แบบคักคักคักสำหรับผู้มาจังหวัดพี่น้องครับนี่โอ้ยแต่แสบผักปอครับแต่เจียวนี่เอาของมาจูจำกับอิ่มเหรอครับผมเนี่ยประมาณนี้แหละพี่น้องสิบพี่น้องเอ้ยน้ำปลาทะเลเสือไปสิบพี่น้องเลยเป็นแบบคมแบบบ้อนมันก็มีแต่รสคมนะกับเปี๊ยดอย่างเดียวนะฮะเขินเป็นขบเคืองครับสาสิมบักหลายมองยาเอ้ยเขาลืมเสือน้ำปลาตัวนี้ซะหน่อยโอ้เนื้อที่ขัดสันไว้ครับพี่น้องเนื้อขาครับเนื้อขาหลังตำรับมันใจในความรู้กับของบอกหนึ่งมันจะเส้นเหนือหนึ่งมันจะเหนือสันครับในน้ำงามนี่ละพี่น้องคนนะบังสาเนื้อหลดจำเป็นไอ้เบ้าบอยแล้วก็จะมาแบบเหนือสะโพกบวกดาครับเหนือตรงนี้แสบซอยจูแสบครับผมมันมีความแบบเด้งๆครับเด้งถึงคอยปุ๊บเอาประมาณจาก 2.5 มิลบ่ครับเพาะประมาณนี้ล่ะพอดีงามซะมั้ยครับมีคำน้อยคำใหญ่เกินไปพอดีกินง่ายคันมิลนึงมันก็สิบางเกินไปนะครับเนาะเกินไปคัน3มิลก็สินั่นเกินไปครับต้องประมาณ2ถึง 2.5 มิลครับผมคันเอา3มิลต้องเอาไปลูกให้โลน้อยไปเลยครับ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 อันนี้จะของเคียงเพิ่นมาส่งเองกับมือเลยเด้ครับเพราะว่ามื้อนี้สั่งเหนือน้ำเพลินเกือบ60โลครับผมไอ้ต้นครับผมไอ้ต้นก็เอื้อยปานไปเอามาส่วนนึงก่อนว่าเพิ่นปอกมีทันเพิ่นก็เลยเออพอน้อยเอามาก่อนครับโอ้ยเพิ่นปอกเฮายังงามเลยเด้อครับพี่น้องเข็งสีโนรักฟังนี่แต่คันไปเอาเพิ่นว่ามีต้องใจร้อนคันจะได้งามพอสักหน่อยนึงเพิ่นเอาปอกเฮายังงามเลยส่วนเพิ่นปอกมีทันแล้วดอกวะหน้าพี่น้องไอ้บานี่อันนี้แค่หน้าคันหน้าอีสานบ้านหนองหน่อยครับนี่ครับรถคันหน้าดินใสครับรถปิกอัพพี่เขาได้ครับนั่นนะกึบๆเลยล่ะพี่น้องกันพิเศษเลยมองเฮือหน้าไปต้มเรียบร้อยครับแซ่บๆมาแซ่บๆเดียวเด้อพี่น้องเลยมื้อนี้กับข้าวผ่านพี่น้องเลยนี่นะโอ้มื้อนี้เนี่ยสำลิดบ่มาเนาะมื้อนี้สำลิดผ่านแล้วไอ้สำลิดตับกับพี่น้องเลยนี่เด้พี่น้องต้มก็ได้โอ้พอดีเลยว่ะน้ำควอนพอดีเลยนี่แหละครับพี่น้องเปิดแท้แน่นอนต้มมาประมาณชั่วโมงแล้วครับระปุงแล้วครับพี่น้องเองเอาก็ได้ดอกนอนครับพ่อครับนี่ครับต้มเนื้อพ่อหน่อยนี่ไม่ได้ใส่เนื้อหมากไม้ด้วยครับผมใส่ตะไคร้แล้วก็เกลือผงชูรสครับขนาดพี่น้องเลยมันจะหอมแบบหอมแบบนุ่นๆครับผมได้ครับเพิ่งครับปลาหมึกเป็นปลาหมึกครับนะครับสิบกิบกันเทนหน้าปลาหมึกงูครับพี่น้อง
มาแล้วครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินข้าวเที่ยงแซ่บๆเดี๋ยวเด้อครับมื้อนี้มีเพิ่งซอยจุตับหวานคันแท่หน้า30กีบเนื้องามแล้วก็ต้มเครื่องในครับ30กีบคันแท่หน้าแล้วก็ปลาหมึกโง่ครับพี่น้องโอ้อะไรกับปลาแม็กเนื้อ200บ่เออ200กรัมท่านพนักงานเพิ่นแพ็คเนื้อยังหยุดหน่อยนึงครับเพิ่นแพ็คได้แล้วก่อนพอน้อยก็เลยละสิมทาก่อนเอาอันใดก่อนล่ะครับพ่อครับเอาอันนี้แล้วแนวแนวมันแซ่บนี่ละทอดหวานจังอันซิมโตอันเนื้องามๆก่อนวิเชียรเพชรสีหลายๆยังไงพี่น้องยังแซ่บแต่ว่าขมดีดีเสิร์ฟดีแท้พร้อมกับพี่น้องมาเด้อผักหอมน้อยกว่าเพิ่นนี่ผักหอมเปรี้ยครับผมแซ่บดีพี่น้องมาเด้อครับแซ่บๆเดี๋ยวเด้อนี่นะครับพี่น้องปลาหมึกโง่มีทันได้ซิมได้ต้มแล้วก็ได้คือว่าแซ่บอยู่หรอกเฮ้ยพอดีแซ่บเลยพี่น้องนะครับหวานล้อมกันพี่น้องนอนปุ่มเลยนะแซ่บฟันหมักใหญ่เลยครับผมก็ละซอยไปอีกคือพ่อกระเทินครับพ่อกระเทินหน่อยพ่อกระเทินใหญ่ครับแบบนี้เลยพี่น้องมาเด้อครับทุกคนทุกท่านครับแม่นบอกนะครับผมอันนี้แล้วโฆษณาสินค้าใหม่ก่อนเด้อแป๊บนึงเปิดแล้วบ่ลูกเปิดแล้วครับพ่อครับเด้อนะบางแบงนี่พิเศษครับพี่น้องนี่โอ้ยเก่งมากเนี่ยไม่ต้องจัดการเลยนี่แหละครับอันแคปโง่ครับอันนี้น่ะของสีโนรักฟาร์มครับพี่น้องเพิ่นได้มาฝากมาตอนแสบหลายซิมเบิ่งเธอนึงรอบนึงแล้วได้ครับแต่ก็เจอพี่น้องมาซิมนําครับนี่แคปงวนเดี๋ยวๆซิมเฮาเบิ่งเด้อขอบๆแซ่บๆแต่จะพาลองซิมเบิ่งครับลองเบิ่งคักอันนี้ครั้งแรกในชีวิตครับกินแคปงวนครับเพราะว่าค่อยลองครั้งหอมครับหอมๆกรอบๆแซ่บแซ่บแม่นบ่แซ่บอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกันแซ่บดีพี่น้องเลยพี่น้องคนที่สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เด้อครับมันจะมีขายไวๆนี่แหละครับพี่น้องนี่จะเป็นของสีนวลฟาร์มอยู่ครับเพิ่นเอามาฝากพอน้อยพอน้อยก็เลยฝากโฆษณาต่อครับพี่น้องนี่เห็นมันแซ่บนี่แหละครับซิมไปรอบนึงแล้วครับอันนี้เอาแบ่งครับแบ่งไปเสื้อทางนั้นมาเลยเด้อแคปหัวนี่มาเด้อไอติมกินข้าวได้ละผมมาเพิ่งกลับมาเวลาเก่าของเพิ่นละครับหวานหลายอยู่ได้เอาแล้วกินพี่กันแท้มามาเข้ามาจ้ะจอนคู่กันเข้าเพื่อของเนี่ยฟังจังหวะคู่บ่พุ่นนี่แม่งคู่บ่ยังมาอยู่ในเด้อเล่าเพิ่นมานะนั่งกันพอได้ว่าที่เข้าได้แล้วนั่นมันใจอันผมแซ่บคือเก่าอยู่ว่ะแนวอันแซ่บคือเก่าอยู่ว่ะนั่นปลาหมึกมันจะมีขาวๆเด็กปลาหมึกอ่อนเดี๋ยวเนาะแมนปลาหมึกเลยอยู่เด็กเล่นน้อยเล่นเนี่ยมันเป็นแบบก้อนๆนั่นแหละนี่แหละมันอยู่ส่วนเลยครับพี่น้องว่ามันอยู่มองเดิมมันก็อยู่ในปอดเด้อครับพี่น้องอันบางเมื่อโง่นี่ฮะไปซื้ออยู่เข็งนั่นก็สั่งเพิ่นได้มาตับแทงเย็นก็แทงแล้วจ้าเหนื่อยมากตอนมาว่าทิ้งเขาไปแล้วมีได้เสือหอมเสือเผือดอนต้มแบบเปรี้ยวๆก็กินกับแจ่วผมแจ่วคือซอสโมดี
เรื่องขมนี่ต้องยกต้องยกให้ซีโนฟาร์มนะครับพี่น้องเรื่องขมนี่นะซีโนรักซีโนรักบอกซีโนรักฟาร์มซีโนรักฟาร์มเสียค่าสอบคันจะได้แบบคนน้อยก็สั่งเพิ่นได้เด้อเพชรทองมันปั๊มอันนั้นบ่ปั๊มคือเต้าครับแม่ครับ3บาทครับพ่อขาวแม่เลยผมบ่กินต้อยมะลินมะลินไม้มะลินฟ้าแม่แม่นาต้องยางนี่หอมขอเด้อแม่ให้กินข้าวเด้อเด้อแม่ปุ้ยเอ้ยโซ่ลูกหินเข้ากันเราถึงมาขอบ้านเกิดมาต้องโซ่แล้วเจมกับเบิ้มกันมากินข้าวเนี่ยได้เจมไหมโอ้โหเพื่อนนั่นแม่น้องเป็ดเจมไงเจมว่าจะเลิกก่อนละไส้หน่อยโอ้ซื้อไส้ไงไส้สองไส้สองจ้ะเขาแม่ก็หนีเดี๋ยวนอกเขาเนี่ยไส้สองกับไม่กินข้าวนี่กันเด้อสอนน้ำแม่เด้อนั่งอยู่น้ำเดียวร้องอยู่แต่ลูกชายหรอวะก็ไหวเลยเนาะตอนนี้ไม่ดาวรถนั่นแหละมันเหมือนกันเห็นถ้าถ่วงกันไงอันนี้พันกล่องมีหูกินซะก่อนเก็บในไว้ซะหน่อยเด้อกินซะก่อนอย่าเก็บแม่หนูกรอบบ่ขึ้น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 บ่พอดีแซ่บแสงร่องบนดีเด้อเดี๋ยวตอนนี้กรอบเนื้อจะมีไรบ้างเสือคืนกรอบพี่น้องก้อยเผื่อไม่ได้ทั้งแบบจ้ะปลาปลาปลาจ้ะปลาปูเหลือไรเด้อปลาบีเอ้ยเครื่องเดียวกันเลยก็ได้มาเคือกรอบมาฝากคือแดนยันหนังมาถึงกับกรอบแสนดอกมาก็ก้อยก้อยท่าน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 จะดูเขาแม่เหมือนกันมาปลาเด้อคนนี้สำลีเห็นนี่ว่ามาเด้อแหลกก็มาแหลกเงินตังค์กับมาเช่นเอิญเจ้าตัวเนี้ยพักผ่อนตามอัธยาศัยตอนมาสดเธอแซวผมนะต้องกันอ่ะทีนู้นรักกันแซ่บมือแล้วอันนี้เราต้องเสิร์ฟยาดองลงเจ็บๆเลยขาดนี่มัดมีเลียนเลยผู้ซุ่มมีมาตั้งยาเลยอะไรบ้างจะเข้าห้อนอย่างมาเศร้าหน่อยคุณหน่อยลุงมัดบอกไว้ใต้ต่ำหงเข้าซุ่มใหม่ๆยิ่งเข้าห้อนป่ะไปตลาดนักก็ซื้อมาไปเอาไม่เดี๋ยวเราเอามันแซ่บนี่มีอยู่บ่มันหมูจังหรือหมูแต่ว่าขึ้นนี่ก็เอามาเข้าเลยมาเข้าเลยห้องมาประคองใส่จุได้มื้อนี้ก็ได้ตรงนี้ว่าโอ้โหโอ้โหอย่างเดียวเลยจบนี่ฮะฮะกำลังขูมันงามดีนะคุณผู้ชมใสๆคือเกลียวตรงนี้จะละลายมันละลายในปากแล้วล่ะมันขอบหลายแล้วล่ะคนนี้บอกดีพี่เขียนบ้าอะไรอย่างเสียบออกไปแล้วครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปติดตามเด้อครับมื้อนี้ต้มแซ่บกับแก้วต้นเลยต้นซอยจุ๊แซ่บม่วนนี่ต้นแคบงูมันทุละมดครับพี่น้องขนาดหยอดได้หมูมันมีได้กินนำขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาเด้อทีมงานพี่สาวครับน้องน้อยทุกคนเฮ้ยกินแซ่บม่วนบ่ทีมงาน